สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตามเรามาถ้าเรานึกย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เมืองหลวงของไทยตั้งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาท่านผู้ชมหลายท่านคงจะนึกถึงเรือสำเภาลำน้อยใหญ่ที่ลอยลำอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศในสมัยนั้นเป็นไปอย่างคึกคักท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าชาวต่างชาติชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาคือชาติใดคำตอบคือโปรตุเกสค่ะชาวโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเพื่อมาเผยแพร่ศาสนาและมาค้าขายและพอดีช่วงจังหวะในช่วงของพระชัยราชาเนี่ยเกิดสงครามที่เชียงใหม่และชาวโปรตุเกสที่มาจอดเรือที่หน้าท่านี้ก็เป็นทหารอาสาไปช่วยรบเพราะพวกนี้เขาเก่งอาวุธปืนนะก็ไปสู้รบจนได้ชัยชนะกลับมาพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานที่ผืนนี้อยู่เลยเป็นหมู่บ้านนะและตั้งโบสถ์ขึ้นหลังนึงเพื่อเผยแพร่ศาสนาด้วยก็ขึ้นมาตั้งเป็นชุมชนก็ไม่ได้สามีภรรยากับไทยนี้เป็นเชื้อสายจึงเกิดชาติผสมขึ้นนะชุมชนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ก็ 3,000 กว่าคนในบริเวณนี้นะแต่มันมีอยู่3โบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์กลางของคณะโดมินิกันเซนเปโตเหนือขึ้นไปนี้ของคณะฟังติการเซนปอนนะและใต้ลงไปนี้ของเยซูอิตเต้นโดมินิกแต่เรายังไม่ทราบแน่ว่าอยู่ตรงไหนนะเรายังค้นหาอยู่หมู่บ้านโปรตุเกสแม้จะไม่หลงเหลือล่องรอยวัฒนธรรมแบบชาวโปรตุเกสให้เห็นกันในอย่างปัจจุบันแต่ชุมชนที่นี่ก็ยังคงภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษได้ทิ้งร่างอันไร้วิญญาณไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไปเพราะตะก่อนนี้เป็นป่าหมดเราไม่ทราบเลยที่ตรงนี้เรารู้ว่าเป็นโบสถ์เป็นวัดอย่างเดียวฮะแล้วเราก็อยู่กันมาโดยกระทั่งเราได้ยินเสียงตรวจเก้าเหลอยู่บนนี้ฮะเข้าไปในบ้านเลยและจนกระทั่งมาช่วงรัตนโกสินทร์200ปีที่กรุงเทพมหานครเนี่ยทางสถานทูตโปรตุเกสก็ได้มาร่วมจัดงานกับไทยเราแล้วเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้ามาเพื่อให้ทางรัฐบาลไทยเราได้ทราบว่าที่ตรงนี้เป็นที่เขาได้รับจัดทานและมีโบสถ์เขาอยู่นะเขาก็อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกับชาติเขาเขาจึงขออนุญาตทางรัฐบาลไทยเพื่อทำการขุดค้นบูรณะนะทางรัฐบาลไทยก็อนุญาตแต่ผ่านทางกรมศิลป์มาเป็นผู้ดำเนินการทางกรมศิลป์ก็ได้มาขออนุญาตเราเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ของมิสซังคาทอลิกก็มาขออนุญาตทำการขุดค้นเราก็ให้เขาขุดให้เขาเริ่มดำเนินการเมื่อ27นะฮะก็เริ่มขุดค้นบูรณะเรื่อยมาเราจึงมาพบบรรพบุรุษเยอะอย่างนี้254โครงที่เราพบนะฮะทีนี้พบเราช่วงแรกที่เราขุดคือมันไม่สมบูรณ์นะฮะมันจะอยู่เป็นกลุ่มๆ กองๆเลยฮะเราคิดว่าเป็นช่วงที่เสียกลุ่มการฝังศพเขาจะหันเท้าเข้าโบสถ์หมดเลยเพราะโบสถ์นี่หันหน้าลงแม่น้ำนะฮะเขาจะหันที่สระออกส่วนพระสงฆ์นี่จะหันที่ตาเข้าเพราะเราขุดพบแล้วฮะทั้ง7โครงฮะแล้วเขาจะหันเท้าออกเขาถือว่าในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เวลาเราเข้าโบสถ์เราต้องสมรวมฮะเพื่อเดินเข้าโบสถ์แล้วส่วนพระสงฆ์นี่จะหันหน้าออกเพื่อเทศนาสั่งสอนกับคริสตชนฮะนี่เวลาเราตายเขาก็จะทำท่าสมรวมคือเอามือวางไว้ที่อกฮะแล้วก็จะมีสายพระคำคล้องฮะทีนี้ถ้าเรามองเพื่อนเผลอแล้วก็คิดว่านี่เอาเท้าเข้าไปหาพระแต่ความที่จริงเราเดินเข้านะฮะเราหันหน้าเวลาเราลุกขึ้นเราก็จะหันหน้าเข้าหาพระนะสมัยก่อนนี้เรายังไม่มีมิสซายังไม่มีอะไรเราก็สร้างบาทนบุญเปโตรขึ้นจุดกลางนะเป็นจุดรวมแล้วเราก็สร้างแล้วเราก็เชิญพ่อมาทำพิธีกรรมพ่อวิสิตก็ได้มาเริ่มมิสซาแรกให้กับพวกเราที่นี่นะในกลุ่มคริสตชนน้อยๆนี้นะพอคนรู้จักมากเข้าเลยก็ต้องมีการฉลองใหญ่นะแล้วพระกนินันได้มาร่วมฉลองกับเราครั้งหนึ่งนะแล้วท่านก็บอกให้เนี่ยต้องทำมิจฉาประจำทุกปีแล้วก็ประจำเดือนของทุกเดือนเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษที่นี่เวลาเกือบ500ปีผ่านไปชื่อของหมู่บ้านโปรตุเกสก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญถึงจนมาถึงในยุคปัจจุบันพอได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่ง